นี่แหละที่เตือนผมโอเคนะการเกิดบีทเราจะพูดถึงการเกิดบีทก่อนอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้การเกิดบีทคือเป็นการรวมกันของคลื่น2ขบวนที่มีความถี่ต่างกันเล็กน้อยดังนั้นเรามาพิจารณาฟังก์ชันคลื่น2ขบวนนั้นให้ y1 เป็นฟังก์ชันคลื่นของตัวแรกที่เป็น a cos omega นะ a cos omega 1 t แล้วก็ y2 ก็คือ a cos omega 2 t นะเปลี่ยน omega เป็น2 pi f นะทั้งคู่เลยเอา y เท่ากับ y1 บวก y2 เราก็จะมีเทอม cos cos บวก cos นะกลายเป็น cos a บวก cos b นะเมื่อกี้นี้เราได้ sin a sin b แล้วบวกกัน ก็ได้ ก็ได้2 2 cos a ลบ b หาร2ลบ b หาร2แล้วก็ sin a บวก b หาร2อันนั้นคือตัวนั้นแต่นี้ถ้าเป็น cos a บวก b cos b cos a บวก cos b ก็จะได้คล้ายๆกันนะแต่เป็นฟังก์ชัน cos นะ2 cos a ลบ b หาร2แล้วก็เป็น cos สังเกตเนาะต้นกำเนิดมันเป็น cos นะคลื่นที่เกิดขึ้นก็ยังคงเป็น cos อ่ะดังกันนี่คือลักษณะของคลื่นที่เกิดถ้าเราเอา a ก็คือตัวนี้นะ a อันนี้ก็คือ b นะ2 pi f 2 t ก็คือ b ดังนั้นถ้าเราเอาจับลบกันจับลบกัน a ลบ b ก็กลายเป็น f 1ลบ f 2หาร2 2 pi ก็ดึงออกมาแล้วก็ cos บวกกันก็เอา2 pi ก็เป็น f 1บวก f 2หาร2เราให้ไอ้เจ้า f 1บวก f 2หาร2เป็น f เฉลี่ยนะนี่เรียกว่า f เฉลี่ยโดยปกติบางครั้งก็เป็น f modulate นะอาจจะเป็นเรียกว่า f modulate ก็คือเป็นความถี่ที่เกิดจากการรวมกันนะ modulation คือการรวมกันของความถี่ตัวเนี้ย f 1ลบ f 2หาร2ก็เป็นความถี่อีกตัวหนึ่งนะแต่ถ้าเทอม f 1ลบ f 2ก็เป็นความถี่บีทเขาเรียกว่า f บีทนะโอเคดังนั้นก็จะมีความถี่2อันนะหรือบางครั้งเราก็เขียนเป็น 2a cos omega โอเมก้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะโอเมก้าบีทก็ได้อ่ะแต่จริงๆมันหาร2อ่ะคูณเกี่ยวกับคอสโอเมก้าเฉลี่ยนะแล้วก็คูณอยู่กับ t เนี่ยแบบเนี้ยอาจจะเป็นแบบนี้ไอ้เจ้าเทอมที่อยู่ในวงเล็บใหญ่ๆเนี่ยเป็นเหมือนแอมพลิจูดของคลื่นรวมนะซึ่งเขาเรียกว่าแอมพลิจูดของรีโซลของการรวมกันดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยแยกลงมาถ้าเราจะได้ y เท่ากับ a result นะคูณอยู่กับ cos ฟังก์ชัน cos 2 pi นะ f 1บวก f 2หาร2คูณ t นะก็คล้ายๆกับต้นกำเนิดแต่มี amplitude เปลี่ยนไปแค่นั้นเอง amplitude ตัวนี้ขึ้นอยู่กับเวลาด้วยนะมันคืออะไรล่ะเรามีสีข้างบนนะข้างบนมีฟังก์ชันคลื่น2อันสีดำกับสีฟ้าความถี่ต่างกันเล็กน้อยเราจะแยกไม่ค่อยออกมันเกือบจะซ้อนๆกันนะแต่พอมารวมกันแล้วดูสิเป็นคลื่นที่เป็นสีแดงลักษณะคลื่นที่เป็นสีแดงก็คือจะมีเวลาที่เปลี่ยนไปนี้จะมีแอมพลิจูดนะตัวนี้หายไปตัวนี้ก็หายไปและแอมพลิจูดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตัวนี้สูงสุดนะ
ดังนั้นไอ้เจ้าสีแดงตัวเนี้ยสีแดงตัวเนี้ยมันก็คือเทอมคอสนะf1 บวก f2 หาร2มี2พายแล้วก็คูณอยู่กับ t หมายความว่าไอ้ตัวสีแดงเนี่ยจะมีความถี่เป็น f1 บวก f2 หาร2นะนี่คือตัวสีแดงนะตัวสีแดงนั้นความถี่จะเป็นแบบนี้เป็นความถี่ที่เป็นค่าเฉลี่ยดังนั้นสังเกตนะมันจะคล้ายๆกับต้นฉบับเลยนะลักษณะระยะห่างมันจะใกล้ๆกันนะสามารถหาความยาวคลื่นได้อันนี้เนาะเราสามารถหาความถี่เฉลี่ยได้หาได้ยังไงก็ดูระยะตรงนี้กับตรงนี้เรียกว่า1คาบคาบที่ได้ความถี่เท่ากับ1ส่วนคาบงั้นถ้าเราหาคาบของตัวนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ทราบความถี่ก็คือความถี่เฉลี่ยนั่นเองที่ได้เราได้ f1 บวก f2 เท่ากับ2เฉลี่ยแบบนี้และเส้นปะสีฟ้าเนี่ยเส้นปะสีฟ้ามันก็คือเป็นค่า y นะเป็น amplitude resolve นะเป็นค่า amplitude resolve นั่นเองคุณอยู่กับ cos เนาะนี่คือ amplitude resolve ซึ่งมันเป็นฟังก์ชัน cos นั้นความถี่ของ amplitude resolve ก็คือ f1 ลบด้วย f2 หาร2นี่เรียกความถี่อะไรสักอย่างหนึ่ง f prime แบบเนี้ยนั้นความถี่ก็คือความถี่ของตัวนี้นี่เราวัดระยะเราหาคาบของมันได้เท่าไหร่คาบแล้วก็จะได้ความถี่ f prime เท่ากับ1ส่วนคาบนะงั้นเราจะได้เอา f1 ลบ f2 เท่ากับ2เท่าของ f prime เนี่ยเราจะหา f1 f2 ได้เช่นเราไม่รู้ว่า f1 f2 เป็นเท่าไหร่นี่แก้สมการหา f1 f2 ได้แต่ไอ้พวกที่มันเป็น f เฉลี่ยกับ f พามนี้เราสามารถหาได้จากรูปได้นะนี่คือวิธีการวิเคราะห์คราวนี้ถ้ามันรวมกันแบบอื่นๆในรูปนะในรูปนี้รูป A ถ้าเป็นซ่อมเสียงซึ่งมี1ความถี่มีอยู่1ความถี่มันก็จะได้รูปสัญญาณซายรูปเดียวนะ มันก็เท่ากับ a ซาย kx ลบโอเมก้า t ตัวเดียวนะแต่ถ้ารูปร่างแบบนี้นี่ฟุตนะเครื่องเป่านี้เกิดจากไอ้ไซเวฟหลายๆอันมารวมกันหลายๆความถี่มารวมกันเงี้ยอันเครื่องดนตรีเนี่ยก็จะเป็นรูปคลื่นที่ได้จากการรวมกันจากคลื่นหลายๆฮาร์โมนิกเรามี F1 คือฮาร์โมนิกที่1 F2 ฮาร์โมนิกที่2 F3 ฮาร์โมนิกที่3ความถี่ก็จะต่างกันแต่รวมกันแล้วเป็นความถี่รวมนะคาร์ลิเนต คาร์ลิเนตเครื่องเป่าอีกตัวหนึ่งหรือเปล่านะ การที่มันรวมกันแล้วได้ลงตัวรวมกันและได้ลงตัวเช่น f1 บวก2f1 บวก3เท่าของ f1 อย่างเงี้ยรวมกันเป็นลักษณะแบบนี้เป็นจำนวนเต็มเป็นฮาร์โมนิกที่รวมกันเสียงที่ได้ก็จะเป็นเสียงดนตรีที่มีคุณภาพเรียกว่าคุณภาพของเสียงดนตรีนะแต่ถ้าคลื่นนั้นอะที่รวมกันแล้วเป็นคลื่นที่รวมกันจากความถี่ที่ไม่ใช่ความถี่ที่เป็นจำนวนเท่าของความถี่มูลฐาน
จะเป็นลักษณะของเสียงเพี้ยนหรือเสียงที่มันรบกวน ไม่ไพเราะนะแต่ถ้ารวมแบบนี้มันจะไพเราะนะอาจจะเป็นว่าร่างกายของเราธรรมชาติของเราถูกปรับให้มันเป็นลักษณะsynchronize กับระบบแบบนี้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าการรวมกันก็มีโอกาสจะรวมได้หลายรูปแบบแต่ปรากฏว่าร่างกายที่ความเป็นระเบียบของร่างกายนี้สามารถจัดให้มันฟังลักษณะเสียงที่มีลักษณะรวมแบบฮาร์โมนิกรวมกันเนี้ยมันถึงจะลื่นหูนะตัวเนี้ยนั่นจะเป็นที่โครงสร้างของร่างกายที่เซตไว้อย่างเนี้ยเนี่ยซ่อมเสียงที่เราอาจจะเคยเห็นอยู่นะเราเคาะซ่อมเสียงแต่ละอันความถี่ไม่เหมือนกันเราเคาะ1อันถ้าเขียนกราฟระหว่างแกนนอนก็คือฮาร์โมนิกแกนตั้งก็เป็นอินเทนซิตี้ความเข้มนะเสียงดังมากความเข้มก็สูงก็มีแค่1ตัวนะมีเสียงเดียวก็คือมีความถี่เดียวก็เป็นฮาร์โมนิกตัวเดียวนะ อันนี้เป็นฟุตใช่ไหมก็ฟุตนี้ก็จะมีหลายฮาร์โมนิกมีความถี่ตัวนี้มี F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 ผสมกันนั้นการเปิดปิดนิ้วตัวนี้นะก็เป็นการบ่งบอกถึงมีการเกิด F1 F2 F3 F4 นะที่แตกต่างกันไปรวมกันเป็นรูปร่างของคลื่นความเข้มความดังไม่เหมือนกันในแต่ละ F นะก็จะมีความไพเราะต่างกันอันนี้ก็โอเคนี่หน้าตาคาริเนตนะคล้ายไอ้ของแขกแล้วแขกก็เป็นปีนะ อันนี้ก็มีตั้ง9ฮาร์โมนิกรวมกันเยอะมากแสดงว่าต้องมีปุ่มที่สามารถเซตเป็นเปิดปุ่มนี้เป็นความถี่ที่1เปิดปุ่มนี้เป็นความถี่ที่2ที่3ที่4อะไรเงี้ยถ้าเรามีฮาร์โมนิกเยอะๆเลยมารวมกันนะคลื่นรวมที่ได้พวกนั้นบวก F1 F2 F3 F4 รวมกันไปเรื่อยๆถ้าคลื่นรวมที่ได้เป็นฟังก์ชันไซน์หรือฟังก์ชันคอสรวมกันตอนนี้เทียบเท่าอาจจะกลายเป็นเท่ากับ a ใหญ่ psi psi 2 pi f รวมคูณกับ t อะไรประมาณนี้คือเราสามารถรวมได้นะตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันคลื่นรวมที่ได้แต่ลักษณะการกระจายของคลื่นรวมให้มันเป็นเทอม an กับ bn และเป็น psi กับ cos เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอนุกรมฟูเรียนะอนุกรมฟูเรียก็คือก็เป็นอนุกรมที่เป็นการรวมของฟังก์ชันไซน์กับฟังก์ชันคอสแล้วก็มีสัมประสิทธิ์นะรวมกันไปจนถึงอินฟินิตี้เทอมการรวมกันขึ้นยิ่งรวมเยอะๆนะมันก็จะสมูทขึ้นอย่างรูปนี้ขึ้นรวมเป็นสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลเกิดจากความถี่ตัวนี้กับความถี่ตัวนี้ 3f กับ f รวมกันกลายเป็นแบบสีน้ำตาลรูปร่างแปลกๆนะ เราสังเกตว่าตัวนี้สูงถูกไหมตัวนี้ลงข้างล่างติดลบพอเลื่อนมาใส่ไอ้ตัวที่สูงก็หักลงมาเงี้ย ตัวนี้ก็อยู่ที่เดิมตรงนี้กับตรงนี้เสริมกันก็ขยับขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะนี่การรวมกันอันนี้รวมกันเยอะเลย F 5F แล้วก็ 3F รวมกันนะก็จะได้รูปสีเขียวฮาร์โมนิกที่1 3แล้วก็5อันนี้รวมถึง9เลย
f บวก 3f บวก 5f บวก 7f บวก 9f นะกลายเป็นคลื่นนะที่เรียกว่า square wave นะก็คือแบบเนี้ยคลื่นรูปสี่เหลี่ยมนะเป็นแบบเนี้ยซึ่งเราก็จะเห็นในพวกออสซิลโลสโคปนะเราก็จะเห็นภาพได้ถ้าเราได้ใช้ออสซิลโลสโคปนะทฤษฎีก็หมดละเรื่องเสียงผสมผสาน ใช้เวลาเยอะอยู่นะผมอธิบายเยอะมาดูเรื่องคลื่นผสมกันคลื่นเสียงก็มีคลื่นเข้ามาแทรกนะคลื่นรูปทรายในเส้นเชือกอธิบายโดยสมการตัวนี้x และ y เป็นระยะที่วัดในแนวหน่วยเป็นเมตรมวลต่อความยาวของเชือกเท่ากับ12กรัมต่อเมตรอัตราเร็วของคลื่น v เท่ากับโอเมก้าส่วน k อันนี้เท่ากับ a sin kx ลบโอเมก้า t ดังนั้นโอเมก้านี้คือ50 k ก็คือ 0.8 8 5 4 10 8 6 48แปดสองสิบหกแปดห้าสี่สิบได้62.5หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความยาวคลื่นโจทย์บอกอะไรมาอัตราเร็วโจทย์บอกเคมาแล้วk เท่ากับ2พายส่วนแลมดาดังนั้น k เท่ากับ 0.8 แลมดาเท่ากับ2พายหาร 0.8 ก็คือ20พายส่วน8ก็จะได้เท่ากับ2.5 พายนะ 2.5 พายความถี่ f เท่ากับ v ส่วนแลมดา v คือ 62.5 แลมดาเข้า 2.5 พายปุ๊บก็รับ5ส่วนพายนะคือคำตอบกำลังที่คลื่นส่งออกไปกลับไปดูสมการกำลังจำไม่ได้1/2 โล A
V โอเมก้า S max S max ไม่มีโจทย์ให้อะไรมาบ้างความเร็วก็รู้โอเมก้าก็รู้มวลต่อความยาวก็คือความหนาแน่นนะความหนาแน่นของกรัมต่อเมตรก็เป็นความหนาแน่นเป็นความหนาแน่นตามยาวนะดังนั้นก็น่าจะได้12โล AV อ๋อเราขาด S max นะ S max อันนี้เป็นไม่ใช่เรื่องคลื่นเสียงแต่เป็นคลื่นโดยทั่วไปกำลังน่าจะพูดถึงต่อคาบนะกำลังน่าจะเป็นต่อหนึ่งความยาวคลื่นนั้นกำลังที่ส่งออกไปก็คิดต่อรอบก็คืองานต่อเวลานะพลังงานของคลื่น1/2m kx กำลังสองก็ได้นะเอา amplitude นะเอา amplitude ก็เป็น1/2 kA กำลังสองหารด้วยเวลาก็คือคาบนะต่อหนึ่งรอบก็เป็น1/2 k ก็คือ k ส่วน m เท่ากับโอเมก้ากำลังสองนะโอเมก้ากำลังสองเท่ากับโอเมก้ากำลังสอง m คูณด้วย a กำลังสองหารด้วยคาบมวลต่อความยาวเอก็รู้นะ0.15เมตรโอเมก้ารู้คาบรู้เหลือแต่มวลมวลต่อความยาวของเชือกความเร็วของคลื่นเสียงเท่ากับ square root t c ต่อมิลเรารู้ v แล้วเรารู้มิลก็หาความตึง ตอนนี้ความตึงจะมีผลต่อกำลังยังไงข้อดีข้ามไปก่อนนะอาจจะติดเล็กๆน้อยๆนะเกือบได้ละข้อดีอ่ะถามข้อ B คล้ายๆกันนี้ละพลังงานน่าจะโอเคพลังงานก็คือ1/2 mv กำลังสองสอง ka กำลังสองบอกคลื่นมาอัตราการส่งพลังงานคลื่นไปตามแนวเส้นเชือกแสดงว่าถ้าเชือกมีมวลเท่ากับอัตราก็คือกำลังเท่ากับ
ตัวนี้นะก็ติดเหมือนกันเหมือนผมขาดตัวแปรไปตัวแปรหนึ่งไปเช็คมาตัวเนี้ย อาจจะต้องกลับมาดูตรงนี้อยู่แถวนี้นะก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละแต่ว่า S Max เนี่ย S Max A คือพื้นที่หน้าตัดซึ่งไม่ได้บอกมา low A delta xก็คือปริมาตรไม่คือมวลนะโล f x คือมวลเราไม่ทราบเดต้า x ไม่รู้ a แต่ s max น่าจะรู้นะโอเคครับเดี๋ยวไปค่อยไปดูมานะสองข้อนี้เข้าไปดูมานะยังไม่มีสูตรมันดูข้อ3ก่อนเชือกเบามีมวลต่อความยาวเท่ากับ8กรัมต่อเมตรปลายสองข้างของเชือกผูกติดผนังสองด้านที่ห่างกันโอเค 3L ส่วน4เท่าความยาวเชือกมีมวล M เล็กห้อยอยู่ทำให้เชือกตึงจงหาอัตราเร็วของคลื่นในเทอมของตัวแปร m และ g v ความเร็วของคลื่นคือ square root t ส่วน mu เนาะ t ส่วน mu ถ้าเราหาความตึงเชือกได้ก็คือ t ตัวนี้กับ t ตัวนี้ได้นะจริงๆแล้วความสัมพันธ์ตัวนี้ก็คือเซต้าเนาะ 2t sin เซต้าเท่ากับ mg นะt เท่ากับ mg ส่วน2 sin θ นะดังนั้นความเร็วหรืออัตราเร็วก็ต้อง square root นะ square root ตัวนี้แต่มาดู sin θ เป็นรูปแบบนี้อันนี้มัน l ส่วน2 3L ส่วน4ถ้าหาร2ก็เป็น 3L ส่วน8 3L ส่วน8นี่ L ส่วน2มันจะมีเลขพีทาโกรัสเนาะเราจะยกกำลังก็ได้อันนี้เหมือนเลข1ส่วน2อันนี้เหมือนเลข3ส่วน8โอเคไม่อยากให้มันมีเลขเสียส่วนผมเอาแปดคูณซะ
แล้วค่อยเอา8หารเอา8คูณก็ได้3เอา8คูณเลขก็ได้4โอเค16-9 16-9ก็เหลือ7อันนี้คือรูท7นั้นคำตอบตัวนี้ก็คือรูท7ส่วน8นะโอเคนะวิธีการคิดดังนั้นไซน์ของมุมเซต้าคือรูท7หาร4นะ mg 2เท่าของรูท7ส่วน4ก็ตัดไปก็เป็นเลข2เท่ากับ t ดังนั้นความเร็วจริงๆแปล m และ t ถ้างั้นก็เป็น 2m g ส่วนรูท7มิวก็คือ8กรัมแต่ทำให้เป็นกิโลกรัมลบ3ต่อเมตรนะต่อเมตรก็ติดไว้ตัวแปรต่อเมตรคำตอบก็กลายเป็นmg c รูท7คูณ1,000นะก็คือรูท250ส่วนรูท7 mg นะคือคำตอบมวลของวัตถุ m จะต้องมีค่าเท่าใดจึงทำให้เกิดการเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว60เมตรต่อวินาทีก็ v กำลัง2เท่ากับ t t ส่วนด้วยมิวเมื่อกี้นี้ t เท่ากับmg ส่วน2ไซน์เซต้านะดังนั้น m จริงเท่ากับ v กำลัง2คูณกับมิวส่วน g คูณกับไซน์เซต้าซึ่งไซน์เซต้าของเราก็ได้เป็นรูท7ส่วน4ก็เป็น 3,600 คูณมิวก็คือ8คูณ10กำลังลบ3รูท7ส่วน4หารด้วย 9.8 คือคำตอบลองกดดูก็ได้361.94 กิโลกรัมนะกิโลกรัม
ข้อ4จงแสดงว่าฟังก์ชันคลื่นของคลื่นนิ่งเป็นผลเฉลยของสมการคลื่นแบบเชิงเส้นทั่วไปนะถ้าเป็นสมการคลื่นเนาะก็คือเราดิฟเทียบกับ x ก่อนมันจะเป็นตัวนี้ไหมนะก็ดิฟ y เทียบกับ x หนึ่งครั้งก็จะได้2 a ดิฟไซด์ได้คอส kx แล้วก็มี k หลุดออกมาคูณกับคอสโอเมก้า t ดิฟอีกครั้งของ v เทียบกับ x กำลัง2ก็คือดิฟอีกครั้ง ถ้าดิฟอีกครั้งมันได้2 a k ดิฟคอสได้ลบไซด์ kx แล้วก็มี k หลุดอันนี้เหมือนเดิมก็ได้ลบสองก็ได้ลบเคกำลังสองนะคูณอยู่กับสองเอไซน์เคเอ็กซ์คอสโอเมก้าทีมันนี้คือ y พาร์ทเชนดิฟกำลัง 2y ดิฟ2ครั้งได้ตัวนี้ลบ k กำลัง 2y งั้นเราลองดิฟดิฟ y เทียบกับ t ดูสิสองเอดิฟคอสได้ลบสายไม่กล้าทีได้ ไม่กล้าหลุดออกมาดิฟอีกครั้งดิฟสายโอเมก้าทีก็ได้โอเมก้าหลุดออกมาอีกก็กลายเป็นลบโอเมก้ากำลังสองแล้วก็เป็นสองเอสาย kx แล้วก็ดิฟไซด์ได้คอสนะคอสโอเมก้าทีซึ่งก็เท่ากับลบโอเมก้ากำลังสอง y นะนั้นถ้าเราอยากย้ายข้างพาร์ทเชนิกกำลัง 2y เทียบกับ t กำลัง2แบบนี้ส่วนโอเมก้ากำลัง2จะเท่ากับลบ y ฝั่งขวาตัวนี้นะพาร์ทเชนิฟกำลัง 2y เทียบกับ x กำลัง2เท่ากับลบ y แล้วก็ย้าย1ส่วน k กำลัง2ออกมาอันนี้เท่ากับลบ y อันนี้เท่ากับลบ y แสดงว่า2ตัวนี้ก็ต้องเท่ากันดังนั้นจะกลายเป็นหนึ่งส่วนโอเมก้ากำลัง2ย้ายข้างย้ายซ้ายไปขวาก็พาร์ทเชนิฟกำลัง 2y เทียบกับ x กำลัง2เท่ากับ1หารด้วยโอเมก้ากำลัง2ส่วนด้วย
k กำลังสองใช่ตัวนี้คูณด้วย partial กำลังสอง y ตัวนี้โอเมก้ากำลังสองส่วน k กำลังสองมันก็คือ v กำลังสองนั่นเองนะก็แทนตัวนี้ด้วย v กำลังสองนักสมการตัวนี้ก็เลยเป็นจริงนะวิธีการคิดเดี๋ยวลองทำอีกข้อหนึ่งแล้วจะได้เบรกพิจารณาการเกิดขึ้นนิ่งในแนวเส้นเชือกที่คล้องผ่านรอบเบาและลื่นดังรูปที่สองเชือกมีความหนาแน่นเป็นมิวเท่ากับเท่านี้กิโลกรัมต่อเมตรปลายข้างหนึ่งก็คือผูกกับตัวสั่นความถี่คงที่ f ความยาวของเชือกระหว่างจุด pถึงจุดสัมผัสของรอก L เท่ากับ2เมตรใส่มวล16กิโลกรัมหรือ25กิโลกรัมจะทำให้เกิดคลื่นนิ่งและจะไม่เกิดคลื่นนิ่งเลยถ้าใส่มวลที่มีค่าระหว่าง2ค่านี้แสดงว่าความถี่ระหว่าง2ค่าจะไม่เกิด resonance นะก็แสดงว่าเป็น16ตัวนี้เกิดลูปเกิดขึ้นนิ่ง25ก็เป็นขึ้นนิ่งลักษณะขึ้นนิ่งที่เกิดอ่ะมันจะต้องลั่นกัน1ลูปเพราะว่ามันไม่ทำให้เกิดแสดงว่าความถี่ไม่ตรงถ้าเป็นอย่างนี้ความถี่ที่เราใช้ Fn เท่ากับ Nv ส่วน 2l ถ้าเป็นเส้นเชือกเราจะเห็นว่า Fn กับ Fn บวก1เนี่ยมันจะมีลูปต่างกันอยู่1ตัวก็คือ Nบวก 1v ส่วนด้วย 2l จงหาความถี่ของการสั่นอันนี้เขาเปลี่ยนมวลเปลี่ยนความตึงเปลี่ยนความตึงถ้ามองในแง่นี้แสดงว่าอันนี้ต้องเป็น v 1นี่ vn vn บวก1หมายความว่าความเร็วก็เปลี่ยนด้วยเพราะว่ามวลเปลี่ยนความยาวไม่เปลี่ยนความถี่เปลี่ยนจากความเร็วเปลี่ยนแทนนะจำนวนลูปก็เปลี่ยนนะโอเคความถี่ของการสั่นอ่ะ v square root t ส่วน mu mu เท่าเดิมแต่ t เปลี่ยนแรงตึงเปลี่ยนเกิดจากมวล m mg เปลี่ยน
การสแควร์รูทของ mg ส่วนมิวในนี้มันมีกี่ลูปนะมีกี่ลูปมันมีปกติ L ไม่รู้ว่าลูปตัวนี้เป็นลูปจริงไหมถ้าเขามองว่ามีเท่านี้ลูปจริงๆ2 3 4 5 6นะสมมติว่ามี6ลูปที่ยาว L ยาว L แลมดา6ลูปก็6แลมดาส่วน2เท่ากับ L แลมดาเท่ากับ L หาร3จะไม่เกิดขึ้นนิ่งเลยถ้าใส่มวลสองค่านี้F เป็นตัวแปรที่คงที่เขาบอกว่าตัวสั่นด้วยความถี่ F คงที่แสดงว่าตัวแปรที่เปลี่ยนก็คือจำนวนลูปไอ้เจ้าลูปตัวเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นไม่ได้บอกว่ามันเป็นเท่านี้ลูปจริงๆอาจจะไม่ได้บอกว่าเท่านี้ลูปนะมันเป็นรูปให้เฉยๆนั้นแสดงว่าตัวนี้คงที่ตัวนี้คงที่จำนวนลูปแปรพันตรงกับ v ไอ้แปรผกผันกับ v ดังนั้น n 2หารด้วย n 1เท่ากับ v 1หารด้วย v 2เท่ากับ square root ของ t 1หารด้วย t 2แบบเนี้ยดังนั้นน่าจะคิดอย่างที่ผมว่านี่แหละไม่น่าจะใช้สูตรแบบนี้ดังนั้น n 2กับ n 1เนี่ยมันจะเหลื่อมกันอยู่ถ้าตัว1ตัวที่2เนี่ยตัวที่2นี่ตึงเยอะกว่าตัวที่1ตึงน้อยตึงน้อยแปรผกผันเนาะถ้าตึงเยอะ n ก็น้อยn หารด้วย n บวก1เท่ากับ square root mg ก็ m 1หารด้วย m 2 square root ของ16หารด้วย25ก็คือ4ต่อ5นะ4ต่อ5ก็แสดงว่าถ้าเรามองแบบนี้สัดส่วนมันเป็น4ต่อ5 n เป็น4นะถ้า n เท่ากับ4 n บวก1ก็เท่ากับ5ก็ถูกแสดงว่า n เป็น4นะเมื่อได้ n เป็น4f 4เท่ากับ4 4v ส่วนด้วยแลมดาเดี๋ยวนะโทษทีเขียนผิดนะเราได้ n เท่ากับ4นะจากข้อมูลเมื่อกี้นี้ดังนั้น f 4ก็คือ
nv ส่วน2 l นะคือ4คูณกับ root root mg ก็คือใช้ตัวนี้ไม่ใช่ใช่ไหมต้องเป็นตัวนี้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าตัวน้อยถ้าตัวน้อยความตึงก็เยอะนะน่าจะใช่25คูณ G เก้าจุดแปดไหมอ่ะคูณ 9.8 มิว 0.002 หารด้วย 2L 2คูณ2ก็หายไป square root 25อันนี้หาร2เนาะอัน2ปุ๊บก็เป็น 4.9 เสร็จแล้วก็ 0.01 ก็เหมือนกับคูณ 1,000 ตรงนี้ขยับไปหน่อยหนึ่งก็เป็น49คูณ100ก็ถอดก็ได้เลข5ก็ได้เลข7ก็ได้เลข10คำตอบก็คือ350เฮิร์ตนั่นเองโอเคถูกต้องนะได้คำตอบแล้วล่ะนะได้350เฮิร์ตนะถอดรูปออกมาอันสาเหตุนะตัวเนี้ยทำไมผมถึงเลือกถ้า n เท่ากับ4ทำไมถึงเลือก25เพราะมันเป็นอินเวอร์สกันจากสูตรก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่า n 1หารด้วย n 2เท่ากับสแควร์รูทของ t 2หารด้วย t 1อย่างเงี้ยมันกลับกันนะเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งเมื่อ n หารด้วย n หาเบลอเองโอเคแปล 6,000 กันอันนี้ n น้อยอันนี้ n เยอะ n น้อย n น้อยมันก็ต้องตรงกับt ที่คู่กันก็ต้องเป็น25ใหม่เนื่องจากว่าเป็น n น้อย n เยอะเยอะก็เป็น16ก็เท่ากับ4ส่วน5โอเคอันนี้ถูกต้องนะถูกต้องทั้งนั้นถ้าใช้ n น้อยก็25โอเคผมลงเองอ่ะถูกละก็คือใช้ t เท่ากับ25นะสับสนเองอ่ะมวลที่มากที่สุดที่ทำให้เกิดขึ้นนิ่งมากที่สุดที่ทำให้เกิดขึ้นนิ่งความถี่นี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มวลมากที่สุดที่ทำให้เกิดขึ้นนิ่งที่ความถี่นี้ก็คือมวลเนี่ยที่ทำให้เกิดขึ้นนิ่งที่ความถี่นี้ก็เราใช้มวลตัวเนี้ยแล้วเราคำนวณความถี่ตัวนี้ได้นะก็คือข้อเดียวกันนะไม่น่าจะมีอะไรตัวเนี้ยอ่ะเบรกก่อนอันนี้จะเริ่มเป็นตัวอย่างนะเบรก15นาทีนะเรานั่งทำโจทย์รอผมก็ได้นะภายใน15ถ้าใครเบรกเสร็จแล้วก็นั่งรอ